รายการธรรมนิยามร่วมกับบริษัทไฟโตและโรงแรมเอกไพรินริเวอร์แควร์ขอเรียนเชิญท่านผู้ชมทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดพระป่ามหากุศลเพื่อสร้างพระอุโบสถพระพุทธเจ้า5พระองค์ของวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วที่อำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์เราจะร่วมออกเดินทางเพื่อไปทอดพระป่าด้วยกันในวันเสาร์ที่16และกลับวันอาทิตย์ที่17เดือนมีนาคม2556นี้นะคะท่านที่สนใจที่จะร่วมเดินทางติดต่อได้ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์023858233-6 023858840-5หรือหมายเลข0899239181ค่ะขอเชิญร่วมทำบุญในครั้งนี้ด้วยกันนะคะวัดหลังเนี่ยมีพระเกจิชื่อดัง3รูปเอาไว้ว่าไล่ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ขึ้นมาคำว่าเกจิคืออะไรและทำไมเราถึงศรัทธาพระเกจิคะเกจิมันก็ไม่ได้แปลกอะไรก็คือพระที่บวชเรียนมานานหรือไม่นานก็ได้บวชระยะสั้นแต่ว่าศึกษาค้นคว้าแล้วปฏิบัติอะไรจนแบบยังไงอ่ะมีความสามารถพิเศษเกิดขึ้นในตัวหรือเป็นพรสวรรค์ขึ้นมาก็ได้ในเรื่องทางธรรมนี่นะแล้วก็อะไรล่ะสะสมธรรมบารมีท่านอาจจะทำพระอะไรแจกให้ไปบูชาแล้วก็ไปบูชาไปแขวนแล้วก็เกิดความอะไรเป็นมงคลร่ำรวยค้าขายดีก็ยกมาเป็นเกจิเหมือนกันอันนั้นก็อย่างหนึ่งนะเหมือนถ้าเป็นผู้วิเศษก็ถือว่าเป็นเกจิค่ะนะฮะแต่ว่าจริงเกจิไม่จำเป็นที่ต้องไปปลูกเสกพระอะไรเป็นพระปฏิบัติดีบวชนานใช่ไหมคะนั่นก็ถือว่าเป็นเกจิแล้วล่ะไม่ต้องไปสร้างวัตถุมงคลแล้วฮะไม่ใช่ว่าต้องสร้างวัตถุมงคลและไม่ใช่ว่าลดความแล้วไม่ตายแต่ในสายตาของไอ้ความเข้าใจของคนไทยเราตอนนี้มองว่าเป่าเพียงเป่าเพียงเกจินั่นคือพระที่ทำวัตถุมงคลใช่ค่ะแต่ไม่ได้ถึงว่าพระสายปริยัติคือพระที่ปฏิบัติดีหรือว่าไม่ทำวัตถุมงคลเป็นพระนักพัฒนานี่แหละมองว่าไม่ใช่เกจิต้องสร้างวัตถุมงคลถึงจะเป็นเกจิเพราะว่าวัตถุมงคลจริงๆคือตัวเราใช่ไหมคะที่จะต้องทำให้ดีมันถึงจะมงคลถูกต้องนะเราทำตัวดีไปไหนเราก็ไปอยู่ได้ดีในตรงนั้นแล้วก็พระที่ให้ธรรมะให้ข้อคิดหรือว่าตักเตือนจนสร้างคนให้ทำตนให้เป็นมงคลได้ก็คือพระเกจิตัวนั้นแหละถูกต้องไม่ใช่สร้างพระเพราะว่าสร้างพระนี่มันก็อุปโลกกันได้บางทีไม่ได้เป็นเกจิพอบวชนานๆเขาหน่อยทำพระออกมาเนี่ยแหมเป็นเกจิเลยทำบ่อยๆนะทำบ่อยๆเข้าแจกมากหน่อยยิ่งดังค่ะ แต่สำหรับวัดหนังนี่คือวัดหนังนี่จริงๆตั้งแต่หลวงปู่เอี่ยมหลวงปู่ฉัตรหลวงปู่ผลแล้วเนี่ยก็ไม่มีเกจินะเราคือที่เรียกว่าเกจิไม่มีละจริงๆหลวงปู่เอี่ยมท่านทำพระน้อยนะในสมัยที่ท่านมีชีวิตอยู่ทำไม่มากหรอกอย่างเหรียญเนี่ยประมาณเท่าที่ทราบนี่ก็แค่ร้อยเหรียญในสมัยนู้นนะที่ท่านดังเพราะว่าช่วงหลังนี่เองประมาณ50ปีดีกว่าเมื่อมากกว่านั้นไม่ทราบเนี่ยแต่ว่า50ปีเนี่ยเกิดอะไรขึ้นคนทกแหวนเหรียญที่ท่านได้ทำครั้งนั้นแจกทำแจกท่านทำแจกพอเป็นวัตถุมงคลเล็กๆน้อยคนมาแขวนแล้วบอกว่าไม่เจ็บไม่ตายจริงเหรอมีไม่ตายด้วยเหรอคะคนคิดว่าน่าจะมีนะก็บอกกันถูกยิงไม่เข้าถูกฟันไม่เข้าเป็นลบๆก็มาไม่เป็นไรคงกระพันใช่ๆฮะก็คนก็เลยเอามาซื้อขายกันอะไรกันมีชื่อเสียงมีราคาสูงนะฮะในช่วงเวลานั้นนะจริงๆแล้วท่านทำเพื่อจะแจกไว้เป็นที่ระลึกตอนที่ท่านมีชีวิตอยู่ก็ไม่ใช่ว่าดังในเรื่องเหรียญอะไรเลยแล้วท่านก็ทำน้อยด้วยแล้วมาในรูปต่อมากับรูปที่3เนี่ย ก็ทำนิดหน่อยท่านเองพอเป็นสังเขปเป็นที่ลึกของเป็นที่ระลึกแล้วพอสิ้นท่าน3รูปนี้ไปแล้วก็ไม่ทำไม่ค่อยได้ทำวัดหนังนี่ก็เมื่อตอนยกช่อฟ้าก็มีจัดพิธีปลุกเสกเล็กน้อยท่านเองเป็นพระที่ระลึกในงานยกช่อฟ้าซึ่งก็เป็นที่ทำเมื่อปีที่แล้วนะฮะเป็นที่นิยมทำทั่วไปก็แค่นั้นไม่ได้มีการปลุกเสกกันเป็นพาณิชย์พุทธพาณิชย์ไม่มีพระอาจารย์จริงๆแล้วอยากให้คนทั่วไปอ่ะเข้าใจหรือว่ารับรู้วัดหนังในฐานะวัดอะไรคะอยากให้รับรู้ว่าวัดหนังจริงๆไม่ได้เป็นวัดเหมือนปัจจุบันที่เขามีอะไรนะมีการทำบุญเข้ามาแล้วมีเขย่าติ่วเติมน้ำมันตะเกียงมีอะไรนอนโลสิริมงคลพวกนั้นแก้เคล็ดสะเดาะข้อปล่อยนกกาซึ่งวัดทั่วไปจะเป็นลักษณะนั้นแต่ว่าวัดหนังนี้ไม่มีนะเข้ามาก็ไม่มีดอกไม้ธูปเทียนจำหน่ายอ้าวใช่ค่ะไม่มีที่นี่เป็นตู้บริจาคมีไหมคะไม่ได้ตั้งนะในโบสถ์คือที่ต้องบอกว่าน่าจะเป็นที่หลวงปู่เอี่ยมเนี่ยท่านเป็นจริงๆเขาเท้าความนิดนึงวัดหนังจริงๆเป็นวัดวิปัสสนาฮะใช่ค่ะเป็นวัดสายวิปัสสนาแล้วก็หลวงปู่เอี่ยมเนี่ยท่านเป็นพระนักปฏิบัติค่ะเหมือนกับท่าน
อะไรบอกเอาไว้หรือทิ้งเอาไว้ว่าวัดหนังนี่จะไม่มีการทำอะไรที่เป็นพุทธพาณิชย์ตลอดไปค่ะเคยมีนะหลวงพ่อองค์ก่อนท่านเล่าว่ามีคนมาจำหน่ายดอกไม้ธูปเทียนที่วิหารหลวงปู่ค่ะมานั่งจำหน่ายได้ประมาณสักอาทิตย์กว่าๆก็ต้องเลิกไปมั้ยคะไม่เป็นไปแต่ว่าก็เลิกไปโดยไม่ทราบสาเหตุค่ะมีคนรู้จักกันคนละแวกก็นี่ก็อาสามานั่งขายก็เลิกขายดอกไม้ธูปเทียนเนี่ยนะนี่แหละเห็นมีแต่ข้าวต้มมัดขายคือเข้าใจว่าไม่มีดอกไม้ธูปเทียนท่านเขาบอกว่าถ้าใครอยากจะไหว้ท่านเนี่ยก็หามาจะหาซื้อไหนมันก็ได้แต่ว่าที่นี่ไม่มีขายให้ท่านเคยพูดไว้คล้ายๆจะไม่ได้พูดฮะแต่ทำให้คนแถวนี้หรือว่าคนที่นับถือคิดกันว่าท่านคงกำกับเอาไว้อะบอกว่าถ้าใครอยากจะบูชาท่านก็ไปหามาที่นี่ไม่มีให้หรอกเซียมซีเขย่าที่อยู่ก็ไม่มีให้วิหารท่านก็กิ้งเกรียงคือก็บอกวัดในกรุงเทพแบบนี้ไม่มีแล้วทุกวัดต้องเป็นแบบอะไรเข้าไปมีเติมน้ำมันตะเกียงบูชาวัตถุมงคลตรงนู้นถวายสังฆทานมีบริจาคโลงทุกอย่างครบวงจรที่นี่ไม่มีฮะแล้วก็เลยเป็นเหตุทำให้คนมาวัดหลังแล้วก็บ่นนะโบสถ์ก็ไม่เปิดวิหารก็ไม่เปิดหลวงปู่ก็ไม่มีดอกไม้ให้บูชาวัดอะไรกันเนี่ยก็มาสวดมนต์กราบแล้วก็นั่งหลับตามีสติซะหน่อย10นาทีก็ได้บุญมากกว่าถวายวัดก็เงียบเหงาแต่ไม่มีโจรก็พอละวัดหนังนี่มันเงียบแต่มันก็ไม่เหงานะคำว่าเหงาไม่ควรไปใช้ในวัดอ่ะเงียบดีกว่าเหงาเนี่ยมันคงจะเป็นบ้านหรือเป็นอะไรแหล่งเงียบสงบใช้คำว่าเงียบสงบแล้วเราก็ไม่มีรถเข้ามาจอดลุมในเขตโบสถ์ด้วยไม่ได้เปิดไม่เป็นที่จอดรถด้วยไม่มีฮะหน้าวัดนี่คือเป็นรถของครูที่โรงเรียนแค่นั้นเองพอตกเย็นเดี๋ยวก็ว่างเปล่าจะมีช่วงประมาณแค่นี้นะพอสักสี่โมงเย็นรถก็หมดแล้วจัดระเบียบได้ลานวัดก็จะเงียบคือเป็นวัดที่ยังคงความเงียบซึ่งมันแปลกแล้วเราก็ไม่มีกำแพงวัดล้อมรอบนอกนะเรามีแค่เขตพุทธาวาสคือยังเป็นวัดที่ค่อนข้างจะดูเรียบง่ายเราไม่มีอะไรที่มันแล้วก็ความแตกต่างอย่างคือเราก็มีแหล่งเรียนรู้เนี่ยที่เรามีพิพิธภัณฑ์ที่ว่าเราทำให้มันให้มีคุณภาพที่สุดเด็กเข้ามาแล้วได้อะไรกลับออกไปเสาร์อาทิตย์เปิดโบสถ์ไหมคะเสาร์อาทิตย์ไม่ได้เปิดคือถ้ามีกลุ่มคณะมาเนี่ยมาติดต่อเราก็จะเปิดให้ถ้าอย่างครูจะพานักเรียนมาอันนี้เราเปิดนะคือเราจะมีโทรศัพท์ติดต่อกันว่าพระอาจารย์เดี๋ยวจะนำนักเรียนมาที่โบสถ์นะค่ะประมาณกี่คนหรือจะมีกลุ่มทัวร์ที่มาไหว้พระล่องเรือมาจากที่บอกว่ามาจากท่าช้างเนี่ยมาขึ้นวัดหนังเนี่ยมาถึงประมาณสิบโมงนะก็จะเปิดโบสถ์เตรียมไว้อาจจะมีการต้อนรับมีน้ำท่าอะไรเตรียมเอาไว้นะฮะก็เสร็จแล้วเราก็ปิดแล้วเราจะเปิดทีก็ช่วงงานประจำปีเดือนพฤษภางานประจำปีก็มีประมาณ3วันมีงานสักการะอดีตเจ้าวาดเป็นการรำลึกถึงทำบุญที่ท่านแล้วก็โบสถ์เราก็จะเปิดให้คนมาไหว้ค่ะช่วงเวียนเทียนอะไรเราก็เปิดมีมหรสพไหมคะวัดหนังจะไม่ค่อยมีการแสดงการละเล่นอะไรเลยเพราะว่าเป็นวัดหลวงเป็นการแสดงดนตรีนักร้องมานุ่งสั้นเต้นไม่มีนะฮะก็จะมีแต่ที่แบบโบราณเนี่ยคือชิงช้าสวรรค์มีร้านยิงปืนแล้วก็อาจจะมีการใช้หนังบ้างนะฮะหนังกลางแปลงซึ่งวันนี้มันก็จะไม่ค่อยมีแล้วค่ะเพราะคนไม่เคยดูกันหนังกลางแปลงหนังกลางแปลงนี่อาจจะไม่เห็นแล้วก็จะมีเรื่องของการบำเพ็ญกุศลมีตักบาตรนพเคราะห์คือที่นี่เราจะทำครั้งเดียวช่วงงานปีคือยกพระประจำวันมาตั้งให้คนตักบาตรนพเคราะห์ในขณะที่วัดทั่วไปจะมีทั้งปีมีทุกวันอย่างว่าหลวงพ่อสะท้อนนี่เราก็ไปทำได้ตลอดแต่วันหนังจะมีรอบเดียวถ้าอย่างนั้นก็คือถึงไม่มีกิจกรรมเหล่านี้ก็มีปัจจัยดูแลวัดเพียงพอพอฮะพออย่างเช่นว่าพิพิธภัณฑ์เนี่ยเราไม่ได้เก็บค่าเข้าชมไม่ได้เก็บทุกอย่างเลยเวลามีกลุ่มคณะมาเขาก็จะประกาศเชิญชวนกันหยอดตู้ก็จะตั้งตู้เอาไว้ซึ่งจริงๆวัดไม่ได้ตั้งแต่คนที่มาขอให้ตั้งเขาบอกว่าไปวัดอื่นมีรอบตัวเลยตู้นึกอะไรไม่ออกก็มีเรียกว่าตู้นึกอะไรไม่ออกเรียกว่าตู้สมบัติศาสนาไงฮะเขาจะมีตู้ทำบุญสร้างศาลาการเรียนภิกษุอาพาธสมบูรณ์การศึกษาตู้สมปรารถนาใช้หนี้สงฆ์น้ำไฟพระประจำวันสังฆทานตักบาตรพระประจำวันอันที่ว่าเรายืนตรงนี้เราก็หยอดแล้วก็หมุนรอบตัวไปเลยตู้จะรอบตัวเราตลอดแต่ว่าหลังแล้วก็ต้องตั้งซะหน่อยบอกทางวัดจะได้เอาไว้เป็นค่าน้ำค่าไฟใช่ค่ะบางทีเรามาแล้วรู้สึกเราก็เป็นหนี้สงฆ์นะคะเรามาเปิดไฟเข้าของน้ำของท่าจริงๆถ้าเรามาในลักษณะเนี้ยมันก็เหมือนการอะไรวัดก็เหมือนการคืนกำไรให้กับโยมบ้างอย่างโยมมาทำรายการก็ไปเผยแพร่คนก็จะมาวัดหนังการไม่ใช้ไฟนี่ก็ถือว่าเจ้าๆกันไปถือมาช่วยเผยแผ่ศาสนาอีกทางนึงไม่ได้สิ้นเปลืองเลยมากเพราะว่าเราก็ไม่ได้เปิดทั้งวันทั้งคืนการทำมาสวดมนต์นี่เราก็ไม่ได้เปิดไฟเนี่ยเราเข้ามาเพราะว่าแสงสว่างมันก็เข้าตลอดค่ะวัดก็มีค่าใช้จ่ายไม่มากนะวัดหนังเนี่ยค่ะในเว็บไซต์ของวัดหนังนั่นก็สะดวกมากนะคะในการติดต่อถ้าใครจะมาเยี่ยมมาติดต่อจะมาพิพิธภัณฑ์
คือขอเป็นวัดที่แบบเรียบง่ายสงบแล้วก็มีสาระดีกว่าดีกว่ามีกิจกรรมอะไรที่มันมากมายอย่างเงี้ยนะฮะเราอาจจะทำให้คนเกิดความรู้สึกแปลกๆวัดในกรุงเทพทำไมไม่มีกิจกรรมเลยทั้งที่วัดก็ดูดีนะโบสถ์ไม่เปิดอย่างที่ได้กล่าวถึงโบสถ์ไม่เปิดอะไรไม่มีเปิดไม่ได้ถ้าเปิดแล้วจะเกิดอะไรขึ้นคะไม่เกิดอะไรขึ้นนะเพียงแต่ว่าเราถือธรรมเนียมปฏิบัติมาเมื่อมาติดต่อก็เปิดให้กันเองถ้าเปิดแล้วเราต้องก็มีคนนั่งเฝ้ามีอาสาสมัครมาอยู่เหมือนกันแต่คิดว่าจะหายใช่ไหมคะของมีค่าก็อาจจะมีส่วนในยุคปัจจุบันนี้นะฮะของก็แต่ว่าในวัดเราก็จะพบเห็นได้ว่าหายอย่างในโบสถ์อาจจะไม่มีของมีค่าอะไรมากนะง่ายๆนะแต่ก็ต้องมีคนเฝ้านะคะใช่ใช่ตามยุคสมัยเราต้องดูแลข้าวของค่ะก็ขอเรียนเชิญสาธุชนใช่ถ้าเกิดว่าจะมาก็มาได้สองทางจะมาทางน้ำก็ได้ได้ฮะนั่งเรือมาจากท่าช้างอย่างที่ว่าเหมาเรือมาเรือมาก็ได้หรือว่าถ้าจะมาทางรถยนต์ก็สะดวกนะคะโยมไม่เคยมายังมาไม่หลงเลยค่ะ ดูในแผนที่ในวัดได้เลยทีนี้ถนนหนทางนี่อาจจะมีมากขึ้นนะในปัจจุบันการเขียนแผนที่อะไรเงี้ยเราก็อาจจะทำไม่ได้ยากแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาก็มี GPS ดูนะตามรถแล้วก็มีอะไรพวกเนี้ยเราก็ถามนะฮะเราจอดถามแต่จุดหลักๆก็ได้ว่าเราจะมาวัดหนังเนี่ยมายังไงสมมติว่าเรามาถึงวงเวียนใหญ่มาถึงตลาดพลูแต่ตลาดพลูเนี่ยเราจะไปวัดหนังไงเราก็ถามนะเส้นทางนะฮะถามมาเรื่อยๆไปไหนเราก็ใช้ปากถามเนี่ยนะแม่ GPS ถูกแล้วดีที่สุดเลยนะมีพระจำพรรษาอยู่กี่รูปคะที่นี่ตอนนี้มีประมาณ40รูป40ก็จะเป็นพระเก่านะคือที่บวชอยู่นะแต่เดิมก็ประมาณ30เศษค่ะอีกที่เหลือไปถึง40เนี่ยก็ประมาณสัก8รูปเนี่ยจะเป็นพระใหม่บ้างนะฮะแล้วก็ที่มาจำมาตะมาจากที่อื่นมาอยู่พักเรียนที่นี่บ้างก็มาที่วัดหนังราชวรวิหารนะคะที่อยู่ในเขตจอมทองทุกวันนี้อยากจะแนะนำให้มาค่ะคือดิฉันก็ไปวัดมาทุกอาทิตย์แล้วนะคะก็เป็นอีกวัดหนึ่งที่อยากจะแนะนำเลยว่าจะไม่น่าเชื่อว่าพอข้ามคลองมาปุ๊บแล้วก็คิดว่าจะเป็นวัดสมัยนี้ที่เหลือน้อยอะค่ะอาจารย์แต่ปรากฏว่าวัดยังที่กว้างอยู่ที่นี่กว้างนะฮะในเขตพุทธาวาสกว้างคือเวลามีกิจกรรมมีงานอะไรต่างๆเนี่ยบางทีเราก็จะใช้พื้นที่ตรงนี้อย่างเช่นว่าที่นี่จะจัดงานเกี่ยวกับกิจกรรมเป็นเรื่องสาระเช่นนิทรรศการงานช่าง10หมู่เนี่ยเราก็ใช้พื้นที่บริเวณโบสถ์เนี่ยมีการสาธิตต่างๆตามสารลายหลังนี้ว่าด้วยเรื่องการเขียนลายรดน้ำนะสารานี้ว่าด้วยเรื่องการแกะสลักการแทงหยวกเนี่ยเราก็ใช้พื้นที่เป็นประโยชน์ในการเรียนรู้บรรยากาศของวัดก็งดงามร่มรื่นนะคะศาลาหรือว่าแม้กระทั่งกุฏิก็ยังเป็นกุฏิไม้สักแบบโบราณอยู่เลยค่ะแล้วก็ถ้าให้ดีก็มาเสาร์อาทิตย์ก็แล้วกันนะคะจะได้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ด้วยจริงๆเสาร์อาทิตย์เป็นวันหยุดควรจะมาในวันนั้นดีกว่าเพราะว่าวันธรรมดาเราก็จะไม่ค่อยมีใครเพราะเราต้องทำงานกันชีวิตคารวะวันเสาร์อาทิตย์นะฮะมาพักผ่อนก่อนจะไปทำงานในวันต่อไปวันหยุดเนี่ยแล้วก็มาที่นี่ถ้าวันพระตรงกับวันเสาร์อาทิตย์ก็เชิญนะคะจะได้ฟังเทศฟังธรรมด้วยครับวัดที่เล็กๆเรียบง่ายๆนะไม่มีอะไรที่หวือหวานี่คือวัดที่แท้จริงค่ะกราบนมัสการค่ะเจริญพรค่ะวันนี้รายการธรรมนิยามลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ